่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะฮะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ครับเทศกาลดนตรีปัตตานีมิวสิกเฟสติวัลนะฮะดนตรีวิถีถิ่นกลิ่นอายมาลายูเขาจัดเนี่ย16-27มิถุนายนที่ผ่านมานะครับบริเวณสวนเจ้าทะเลที่อำเภอเมืองปัตตานีนะครับ่านผู้ชมฮะซึ่งงานนี้เองครับทางจังหวัดปัตตานีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีนะฮะเขาจัดงานดนตรีวิถีถิ่นกลิ่นอายมาลายู หนึ่งเดียวของเทศก,กาลดนตรีที่นําความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมมารวมกันนะฮะแล้วก็เตรียมพัฒนายกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งการจัดง,งานนี้นะฮะทางรองผู้ว่าปัตตานีครับคุณตระกูลโทธรรมนะครับก็บอกว่าการจัดงานปัตตานีมิวสิกเฟสติวัล2023ดนตรีวิถีทิศกลิ่นอายมาลายูเพื่อยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดนะครับแล้วก็อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่ สร้างความเชื่อมโยงเส้นทางด้วยนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนด้วยนะครับการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เลือกบรรยากาศจัดงานริมน้ําบริเวณสวนเจ้าทะเลนะครับเพื่อต้องการให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็จังหวัดข้างเคียงและนักท่องเที่ยวคนไทยต่างประเทศเนี่ยได้รับความสุข ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวปัตตานีด้วยนะครับทางด้านคุณสุชาติชายมันนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนําของทางผู้ว่าปัตตานีเนี่ยนะฮะคุณภาติมมะสดียามูแล้วก็ทางทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับก็มีนโยบายต้องการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ตั้งใจว่าจะจัดอีเวนต์ตลอดทั้งปี ก็จะจัดแบบค่อนข้างถี่เหมือนกันนะทุก2เดือนครั้งเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยปัตตานีมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยนะฮะสิบหมิถุนายนนะครับก็ถือว่าเป็นบหาก,กรรมของดีเมืองปัตตานีนะครับมีกลุ่มน้องๆเยาวชนได้ใช้เวทีเพื่อการแสดงออกนะฮะคือมิวสิกเฟสติวัลเนี่ยประชาชนก็จะมีส่วนร่วบด้วยก็จะได้เห็นว่าปัตตานีนั้นสนุกสนานมีดีนะฮะถ้านักท่องเที่ยวได้แวะไปท่องเที่ยวเนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะครับ กิ<า>จกรรมเยอะแยะเลยนะฮะนักผู้ชมคุณยายใหม่ฮะการประกวดอนาชีตนะกะารประกวดวงดน,นตรีเยาวชนปัตตานีมิวสิกฟันิเบลมีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์นะ,ะประกวด ทีนแดนเซอร์ไซส์ปรากฏทำกาแฟโอ้เยอะแยะมากมาย,ยเลยมีรถคลาสสิกด้วยคือจะบอกนะคะว่างานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้แบบว่าทราบกันแล้วแล้วก็ทีนี้พอจบงานเราก็มาปิดจบความเรียบร้อยของงานนี้การ,รปรตรัรปรตตานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าทเที่ยวมากๆนะเพราะว่าทรัพยากรที่นั่นคือสวยงามมากๆแล้วเราก็จะได้เห็นแบบวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็ความสวยงามของผู้คนของบ้านเมืองของทะเลที่นั่นดียังไม่มีโอกาสได้ไปเลยอ่ะ ต้องลองไปซักครั้ง,งนึ่งซึ่งเขาจะจัดกิจกรรมกันค่อนข้างเยอะนะคะมันใกล้เรือนเคียงจังหวัดใกล้ๆก็เดินทางกันไปได้คะออ่ะ